ปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมใครปิดไฟแนะนำหนังตบกับกู๊ปรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังเดินออกจากบ้านตอนกลางคืนไม่รู้ไปไหนดึกดึกเดินเดินระหว่างที่เขาเดินออกไปเสียงประตูรั้วก็ดังขึ้นแล้วก็เปิดเองเขาเลยวางกระเป๋าแล้วก็เดินไปปิดประตูจากนั้นก็มาหยิบกระเป๋าแล้วก็เดินต่อจู่ๆก็มีผู้ชายใส่สูทมายืนจ้องเขาอยู่ด้านหลังเขาเนี่ยก็ทำการปรบมือแล้วไฟก็ดับลงไอ้หนุ่มก็หันไปมองจากนั้นไฟก็สว่างขึ้นก็ไม่มีอะไรเดินต่อละกันจู่ๆก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นพอเขาหันไปไฟก็กระพริบใหญ่เลยไม่ได้การและหาโทรศัพท์แต่ไฟก็กระพริบไปเรื่อยๆเห็นร่างของผู้ชายใส่สูทหน้าตายิ้มแย้มดูเป็นมิตรสุดๆหน้าตาเหมือนมนุษย์ต่างดาวมายืนจ้องไอ้หนุ่มก็หาโทรศัพท์ไม่เจอสักทีจนไฟดับสนิทและเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพบว่าโทรศัพท์ตกอยู่ที่ถนนใกล้ๆกับบริเวณที่ไฟดับไอ้หนุ่มเนี่ยก็ทำใจอยู่นานมากแล้วก็สูดหายใจเข้าลึกๆก่อนที่จะรีบวิ่งไปหยิบโทรศัพท์และแล้วชายใส่สูทหน้าตายิ้มแย้มก็มายืนยิ้มอยู่ข้างหลังเขาแล้วก็ทำการไฟดับเวลาต่อมาก็มีเสียงจ๊อบแจ๊บทานมูมามแล้วก็มีน้ำแดงเต็มถนนเลยใช่ไอมะนาวต่างดุดมันกำลังง่ำง่ำนิ้วอย่างอร่อยอร่อยสยองเวอร์อยากให้ไปดูซีนนี้เต็มๆใครดูแล้วเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะ